สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้จะไปคุยจัดเต็มถึง BG นะครับทีม ที่เป็นความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยในศึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกรวมไปถึงมีเรื่องของทีมชาติเวียดนามมาฝากกันด้วยแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่50,000ืซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัฒน์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกมาพูดถึงสมโมสรจากไทยในการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกกันหน่อยนะครับหนึ่งทีมที่เป็นความหวังว่าจะโชว์ผลงานได้ดีและผ่่าานเข้สู รอบลึกๆในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในปีนี้ก็คือ BG นะครับเจ้าของแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลล่าสุดเพราะ BG ีเนี่ยเป็นทีมที่เพียบพร้อมและแข็งแกร่งในทุกขุมกำลังถึงแม้ว่าชื่อของทีม BG เนี่ยประสบการณ์ในฟุตบอลระดับเอเชียอาจจะไม่มากนะครับแต่ถ้าคุณไปดูรายชื่อนักเตะของ BG บอกเลยว่าประสบการณ์ในฟุตบอลเอเชียเยอะกว่าทุกทีมของไทยที่แข่งขันในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้เลยครับ ไปดูอย่างกองหน้าก็มีพี่มุ้ยธีลิสินแดงดานะครับบอลระดับเอเชียพี่มุ้ยสบายๆยอยู่แล้วเล่น A c ซมาหลายครั้งรวมไปถึงฟุตบอลในลีกระดับสูงๆของเอเชียอย่างเจลีกพี่มุ้ยก็ผ่านมาแล้วคือบอกเลยว่าถ้าพี่มุ้ยเขามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะครับประสบการณ์ของเขาแล้วก็ฝีเท้าของเขาเนี่ยจะช่วย BG ได้เยอะมากๆเช่นเดียวกับคู่ขาของเขาอย่างดิโอโกหรือซันโตนะครับกองหน้าชาวบราซิล ผลงานในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกของเดียโก้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาสามารถเล่นได้แล้วก็ยิงประตูดได้ค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าสคนนี้อายุจะเยอะแล้วแต่คัดและประสบการณ์ฟุตบอลของพี่มุ้ยแล้วก็เดียโก้ผมคิดว่าจะช่วย BG ได้แน่นอนในเรื่องของเกมลุกแล้วก็จังหวะการจบสกอร์นะครับขณะที่กองกลางกันหน่อยประสบการณ์ในระดับเอเชียของกองกลาง BG ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งพี่ตังสารัตอยู่เย็นที่ ก็เล่นฟุตบอลเอเชียกับเมืองทองมาแล้วนะครับรวมถึงทีมชาติไทยพี่ตังก็มีประสบการณ์สูงพอสมควรในการเจอกับทีมในเอเชียนะครับรวมไปถึงทิติพันธ์พ่วงจันก็เคยไปเล่นฟุตบอลเจลีกกับโอิตะสุบัญญาก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงชาวัดคนนี้ก็เคยไปคาแข้งในลีกญี่ปุ่นกับเซเรโซโอซากานะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังเสริมเควินอินเกรโซมาในตำแหน่งกองกลางอีกหนึ่งคนเรียกได้ว่าทำให้กองกลางของ BG เนี่ย เข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็อินเกเรโซนี่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยรวมถึงอินเกเรโซนี่ประสบการณ์ของเขาถึงแม้จะเป็นโคต้าอาเซียนก็จริงแต่เขาเนี่ยเล่นในฟุตบอลระดับยุโรปมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของอิงเกเรโซและฝีเท้าผมว่าช่วยได้เยอะแน่นอนนะครับและอินเกเรโซนี่จะเล่นในฟุตบอลเอเชีย er ครั้งนี้กับ BG ด้วยโคต้าเอเชีย er นะครับเรียกได้ว่าเบียดนักเตะหลายๆคนของ BG อย่างฟานดี้เรียวมาสูมุระนี่ ไม่ได้เล่นฟุตบอลเอเชียเลยแสดงว่าเควินอินเกเดโซเนี่ยมีของดีจริงๆนะครับขณะที่แนวรับก็มีอย่างวิกเตอร์กับตุนเยสแน่นอนครับเป็นนักเตะต,ตัวหลักและไว้ใจได้อยู่แล้วในฟุตบอลระดับเอเชียโดยเฉพาะตุนเนสนะครับประสบการณ์เขาเยอะจริงๆขณะที่เซ็นเตอร์ฮาฟอีกคนที่หลายคนห่วงเนี่ยเพราะว่าบีจีเขาตัดสินใจไม่ใส่ชื่อฟานดี้ที่เป็นกองหลังตัวหลักในยุคที่บีีคว้าแชมป์ไทยลีก และเลือกอินเกรโซแทนนะครับแต่ถ้าดูตัวเลือกเนี่ยนักเตะไทยก็ยังมีอีกพอสมควรนะทั้งปียชนกดาลิตท,ที่ดึงกลับมาใช้งานแล้วก็รูปร่างเนี่ยโอเคอย่างมากแล้วผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่วิตมากค่อนข้างชื่นชอบสําหรับปียชนกดาลิตนะส่วนที่น่าเป็นห่วงสําหรับแฟนฟุตบอลเนี่ยน่าจะเป็นวิงแบ็กสฝั่งเพราะว่าประสบการณ์ในบอลเอเชียของวิงแบ็กขวาอย่างสนนิภาพ รวมถึงวิงแบ็กซ้ายอย่างเอเนสโตหรือยอดลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ผมมองว่าด้วยคุณภาพทีมของ BG จเนี่ยจะทำให้ทุกคนสามารถเล่นฟุตบอลในระดับเอเชียได้ผมคิดว่าสันติภาพจะหน่อมจะมีผลงานที่ดีนะถึงแม้ประสบการณ์ของเขาจะไม่เยอะก็ตามในฟุตบอลเอเชียขณะที่เอเนสโตผมมองว่าถ้าการเล่นกับสโมสรกับทีมชาติจะต่างกันนะเพราะเอเนสโตเนี่ยถ้าเกิดให้เขาเล่นเกมลุกเต็มที่อ่ะผมว่าเขาจะทำได้ดี กว่าการที่จะมาเล่นเกมรับในตอนที่เล่นทีมชัดไทยและคราวนี้บีจีเขามีกองหลังที่คอยมาซ้อนได้ดีอยู่แล้วไงและระบบของ BG ค่อนข้างเอื้อกับเอเนสโตก็รอดูกันว่าเอเนสโตจะฝ่าเสียงวิจารณ์และโชว์ผลงานได้ดีกับ BG ได้หรือไม่นะครับก็รอติดตามในส่วนของขุมกําลัง BG ก็โอเคอยู่แล้วนะครับปึกทุกตําแหน่งแต่ที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับ จากโคดองมาเป็นวิทมาเนี่ยอันนี้น่าสนว่ามันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนนะครับฟุตบอลในยุคข,ของโคดองเนี่ยเกมรับแน่นปึกแล้วก็เกมลุกเนี่ยใช้จังหวะไม่เปลืองแต่พอเป็นวิทมาเราไม่รู้เลยว่าฟุตบอลของ BG ในยุคข,ของวิทมาจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามเรื่องประสบการณ์ของวิทมาในฟุตบอลระดับ AFC แชมเปี้ยนลีกเขาก็เคยผ่านการคุมทีมลุยรายการนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ไม่ต้องห่วง แล้วก็วิดมาเอาจริงๆเขาก็รู้ความเป็น BG อย่างนี้เพราะตอนที่เขามาคุม BG ในช่วงแรกเนี่ยผลงานก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับก่อนจะแยกทางกันไปแล้วกลับมาทำงานร่วมกันใหม่ในปีนี้ก็ติดตามโดยวิทมาเนี่ยเขาได้อัปเดตความพร้อมของ BG ในตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาเองได้ทำงานร่วมกับนักเตะกลุ่มใหญ่ของ BG เป็นเวลากว่า1เดือนแล้วแล้วก็ผู้เล่นที่ กลับมาจากการรับใช้ทีมชาติก็มีการฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องที่ยอดเยี่ยมนักเตะหลายๆคนเริ่มเข้าใจในไอเดียของเขาและก็ทัศนคติผู้เล่นของ bg ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากๆและพัฒนาขึ้นในทุกสัปดาห์ตอนเนี้ b ี G มีผู้เล่นกลุ่มฝีเท้าที่ดีและเหมาะสมกับสไตล์และระบบการเล่นของ bg มากๆตอนนี้ทุกคนทํางานได้อย่างดีเยี่ยมเหลือแค่การจัดวางทุกคนให้เหมาะสม กับแผนที่จะใช้ในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกวิทมายอมรับบอกว่ารายการนี้คือรายการที่ยากและมีความท้าทายสูงแต่เขามั่นใจว่า BG จะสามารถทําำงานที่ดีได้นักเตะทุกคนมีความกระหายที่อยากจะประสบความสำเร็จรวมถึงทัศนคติในทีมตอนนี้ยอดเยี่ยมและเชื่อว่าจะพา BG ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของวิทมาที่ออกมากระตุ้นนักเตะนะ ด้านพี่มุย้ยธิรศิ์แดงดากันหน่อยเป็นอีกหนึ่งนักเตะตัวความหวังของ BG ในฟุตบอลเอเชียในครั้งนี้นะครับพี่มุ้ยเขาบอกว่าทุกคนที่สโมสรรวมถึงตัวเขาเนี่ยตื่นเต้นกับการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนี่คือรายการระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียทุกคนตื่นเต้นและอยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในการเปิดตัวในเวทีระดับเอเชีย แน่นอนว่าการได้เล่นในบ้านเป็นข้อได้เปรียบกับสภาพอากาศและสนามที่คุ้นเคยดังนั้นเป็นข้อได้เปรียบที่ดีมากๆและเชื่อว่าเมื่อได้เล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกไม่มีเกมไหนที่ง่ายแน่นอนแต่ทุกคนพร้อมและไม่ประมาทการคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยพี่มุ้ยบอกว่าทําให้ BG มีความมั่นใจในการเล่นกับฟุตบอลระดับสูงในการต่อสู้กับบรรดาคู่แข่งที่มีคุณภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยพี่มุ้ยยังเผยถึงการที่จะต้องเจอกับทีมจากเวียดนามอย่าง เวทเทลในฐานะแชมป์ลีกเวียดนามพี่มุ้ยบอกว่าจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจบางอย่างเกิดขึ้นทุกครั้งที่เจอกันไม่ว่าจะเป็นสมโมสร,รหรือทีมชาติคิดว่าเจอกับทีมเวียดนามเกมเนี้ยจะเป็นเกมที่เข้มขน้นและอย่างการที่เขามาอยู่กับทีมหน้าตอนเนี้ยก็อยากจะพา B ีจีประสบความสาเร็จในฟุตบอลระดับทวีปให้ได้นี่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้เขาเลือกมาอยู่กับ BG ีอันนี้เป็น คำพูดของพี่มุยนะครับก็คือตอนนี้พูดตามตรง BG กําลังมั่นใจมากๆขณะที่พูดถึงคู่แข่งในกลุ่ม BG กันหน่อยก็จะมีอุลซานฮุนไดนะครับดีกรีแชมป์เอเชียจากเกาหลีใต้มีเวียทเทลนะครับดีกรีแชมป์วเวียดนามแล้วก็คายาจากฟิลิปปินส์ที่รอบเฮยอฟพวกเขาเนี่ยเอาชนะเซียงไฮ้พอตที่ต้องบอกว่าทีมจากจีน e ทีมนี้เขาส่งเยาวชนมาเล่นนะครับรวมไปถึงโค้ชก็จากชุดเยาวชนคือทีมจากจีนในฟุตบอล AFC ซแชมเปียนลีกในครั้งนี้เนี่ย เขาส่งเด็กมาเล่นหมดเลยเขาไม่เอานะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการเล่นฟุตบอลชัยนิซซปเปอร์ลีกนะนะก็ทําให้ไม่แปลกใจที่จะทําให้ทีมจากจีนเนี่ยตกรอบด้วยการแพ้ทีมคาย่าจากฟิลิปปินส์ซึ่งถ้าดูจากชื่อทีมกลุ่มเนี้นะที่มีแข่งแกร่งผมมองว่าอุนซานฮุนไดแน่นอนมาตรฐานเคล็กยังคงสูงกว่าไทายลีกนะครับแต่อยากเห็น BG สู้ให้สนุกแล้วก็สูสีอะแล้วก็ไปเก็บแต้มสำคัญจากทีมในอาเซียนด้วยกันที่อยู่ในกลุ่มนะครับ แต่ต้องทําให้ได้โดยเฉพาะการเจอกับเวดเทลทีมจากวีลิกเวียดนามเกมนี้โคตรสาคัญเพราะแชมป์ไทยลีกเจอกับแชมป์วีลีก,ลก,ลกมันจะเป็นการชีวัดมากๆและอย่างตอนนี้อย่างที่ทราบว,ว่าวงการฟุตบอลเวียดนามเขากําลังฮึกเหิมเพราะฉะนั้นเขาก็อยากที่จะโชว์ผลงานให้ดีในระดับเอเชียเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจส่งต่อไปอยังทีมชาตินะครับแต่ผมก็ยังมั่นใจในทีมของ BG นะว่าเขามีศักยภาพที่สูงพอสมควรและคิดว่า เจอกันกับทีมวีลิกเวียดนามทีมนี้น่าจะมันพอสมควรนะครับเพราะว่าเจอกันทีไรไม่มีใครยอมใครซึ่งถ้าเกิดเก็บชนะทีมจากวีลิกเวียดนามอย่างเวทเทลได้เนี่ยมันก็ยังเป็นการชี้วัดมาตรฐานว่าไทยลีกยังดีกว่าวีลีกเพราะฉะนั้น BG ต้องเอาเชนะให้ได้เช่นเดียวกับการเก็บขาย่าให้ได้นะครับเก็บ3มแต้มจากพวกเขาให้ได้เพราะว่าทีมจากอาเซียนด้วยกันน่ยทีมจากไทยลีกต้องแสดงให้เห็นว่า เรายังเหนือกว่านะในระดับสโมสรทีมชาติเราอาจจะตกลงไปแต่ในสโมสรเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่า BG ถ้ามองอย่างนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ยากนะครับโอกาสผ่านเข้ารอบก็มีแต่อย่าลืมว่าฟุตบอลในเวทีเอเชียแบบนี้มันทันกันนะครับทุกทีมมาตรฐานสูงหมดเพราะฉะนั้น b g ห้าประมาทแล้วก็ต้องใส่เต็มที่ทุกแมตช์ผมมองว่า BG ก็มีโอกาสทําได้นะเพราะพวกเขาเนี่ยหวังกับรายการนี้ไว้จริงๆก็ดอดูว่าเขาจะมีผลงาน ออกมาเป็นแบบไหนสําหรับ BG นะครับเกมนัดแรกเนี่ยจะพบกับคาย่าเอฟซีจากฟิลิปปินส์นะครับในวันเสาร์ที่26มิถุนายนเวลา5โมงที่สนามปทุมธานีสเตเดียมเก็คือลีโอสเตเดียมนั่นแหละก็ติดตามให้ได้เสียดายอย่างเดียวที่แฟนบอลเข้าสนามไม่ได้นะครับแต่ก็หวังว่า BG จะมีผลงานที่ดีนะแฟนบอล BG ก็เอาใจช่วยกันครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าพวกเขาเนี่ยก็ผ่านเข้าไปสู่ รอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียได้เป็นที่เรียบร้อยล่าสุดตอนนี้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยเขามีการวางแผนเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อหวังจะโชว์ผลงานให้ดีในคัดบอลโลกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายพร้อมหวังลึกๆเกี่ยวกับการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าพูดตามตรงมันจะยากมากๆเพราะรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียเนี่ยมีแต่ทีมระดับท็อปของเอเชียทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิร่านะครับ แต่เมื่อไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามนะครับได้ไปสู่รอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียแล้วเนี่ยมันมีโอกาสได้ไปบอลโลกหมดถึงแม้จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมที่ไม่ได้มีศสกยภาพเหมือนทีมระดับท็อปของเอเชียแต่มันก็ทําให้พวกเขาหวังได้ล่าสุดนะครับสหพันฟุตบอลเวียดนามเขาได้หาลีกับทางวีลีกเพื่อหาแนวทางในการแข่งขันเลที่2ของศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามเพื่อให้ลีกเวียดนามจบไวที่สุด เพราะจะทําให้ทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทีมของปาร์คฮังซอเนี่ยได้มีเวลาในการเตรียมทีมมากขึ้นในการไปสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับโดยแนวทางของทางฝั่งวีลีกและสมาคมฟุตบอลเวียดนามเนี่ยเขามีแผนนะครับที่จะจัดวีลีกในช่วงเลดี่สเนี่ยจะจัดการแข่งขันแบบเข้มข้นแบบไม่มีผู้ชมนะครับแล้วก็จะเตะกัน ก้าสนามก็คือฮังเดย์กัมฟาไฮฟ,ฟงเทียนตุงทันหัวเวจีแล้วก็ P v วเรวมถึงทันจีนะครับตอนนี้เหลือแค่เพียงการตอบรับของทุกสโมสรเท่านั้นคือข้อตกลงนี้ถ้าผ่านเนี่ยจะทำให้หลีกของเวียดนามจบเร็วขึ้นเพราะจะเตะแบบปิดแล้วก็เรียกได้ว่าจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อให้หลีกเวียดนามเขาไม่มีปัญหานะครับพอไม่มีปัญหาปุ๊บหลีกวีดนามจบไวปุ๊บเนี่ยทีมชาติเวียดนามเขาจะมีเวลาการ เตรียมทีมมากขึ้นในการไปคัดบอลโลกโซนเอเชียในครั้งนี้นะครับแต่ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยเขาก็จะไม่ทิ้งหลีกแต่จะให้หลีกเนี่ยเปะให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นแผนของเวียดนามนะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าทางสโมสรแต่ละสโมสรจะตอบรับหรือไม่แต่เชื่อว่าน่าจะตอบรับกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามเขาค่อนข้างที่จะเข่งพอสมควรเพราะก็อยากให้ทีมชาติเวียดนามมีเวลาเตรียมทีมให้มากที่สุด ก่อนไปคัดบอลโลกโซนเอเชียนะครับซึ่งก็มีรายงานบอกว่าการไปคัดบอลโลกโซนเอเชียในครั้งนี้ของเวียดนามเนี่ยเขาทุ่มทุนอย่างมากแล้วก็จะมีการลงทุนในระดับที่สูงทั้งเรื่องของการเตรียมทีมเรื่องของอะไรต่างๆเพราะอยากจะพาเวียดนามเนี่ยวงการฟุตบอลเวียดนามนะครับไปสู่ระดับนานาชาติให้ได้นี่เขาวางแผนกันแบบจริงจังมากเลยนะสำหรับทางฝั่งฟุตบอลเวียดนามนะครับ คือต้องยอมรับนะครับว่าทีมจากอาเซียนเนี่ยเราไม่สามารถจะเก็บตัวตามโปรแกรมฟีฟ่าเดสั้นๆก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เหมือนทีมยักษ์ใหญ่ในเอเชียได้ครับเพราะว่าคุณภาพของนักเตะในอาเซียนเนี่ยยังไม่เท่ากับระดับเอเชียเพราะฉะนั้นการเตรียมทีมและการให้เวลาการเก็บตัวมากที่สุดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับก็เหมือนกับตอนที่ ทีมชาติไทยในยุคข,ของโคซิโก้ทำเลยครับถึงแม้มันจะอาจไม่ใช่เป็นมืออาชีพแต่ต้องยอมแล้วว่าถ้าเกิดเราจะไปต่อกรในระดับเอเชียเนี่ยมันต้องมีเวลาให้เตรียมทีมทั้งโค้ดทั้งนักเตะนะครับสำหรับการเตรียมทีมแล้วก็ฝึกซ้อมให้ผลงานดีในการคัดบอลโลกซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาก็ทําตามโมเดลที่เราเคยทําไว้นะครับให้เวลาทีมชาติเตรียมทีมให้ได้มากที่สุดหลังจากนี้ก็ดูกันว่าพอมีเวลาแล้วเนี่ยเวียดนามจะมีผลงาน ที่ดีแค่ไหนในคัดบนโลกโซนเอเชียในครั้งนี้แต่เขาเนี่ยค่อนข้างจริงจังกับกับโปรแกรมนี้อย่างมากนะครับเพราะว่าพวกเขาหวังได้แหละอ่ะก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับทีมชาติเวียดน,นามก็เอาข่าวสารมาฝากกันนะครับอ่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร e ในช anel ต้องสยุยมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ